สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้หายหน้าหายตากันไปหลายวันเลยทีเดียวนะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับช่วงนี้ยุ่งกันมากนะ วันนี้มีโอกาสถ่ายสักนิดนึงนะจะได้ลงคลิปให้เพื่อนๆทุกคนดูการทำงานของพวกเรานะครับในวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมนูไหนที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดนะสำหรับวันนี้เมนูที่ขายดีนะก็คงไม่พ้นผัดไทยนะครับว่าตอนนี้ป่าเขาก็เชฟเขาก็ทำผัดไทยอยู่แล้วนะครับผัดไทยผักแล้วเหรอเนาะผัดไทยผักครับเป็ดนะครับผัดไทยเป็ดนะครับแล้วก็แกงเขียวหวานไก่นะแกงหวานกุ้งเอาแกงหวานกุ้งเปิดคลิปมาก็พูดผิดแล้วนะเครื่องยังไม่ร้อนนะครับแต่ว่าทุกคนเขาร้อนกันแล้วนะเราเพิ่งเข้างานมาตอนนี้นะครับตอนเย็นเวลาณตอนนี้ก็ 5:30 นะครับลูกค้าก็เริ่มเข้ามากันแล้วตอนนี้ก็เตรียมผงเตรียมผักกันเหมือนเดิมนะครับเราใช้เยอะมากเลยนะเติมแล้วเติมอีกนะครับทั้งวันเลยหั่นกันในแบบทั้งวันนะครับวันนี้ขอโอกาสถ่ายสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่ได้ลงคลิปฝากเพื่อนๆนะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มีคนติดตามเยอะๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับชุดนี้มีทั้งห่อกลับบ้านแล้วก็กินนี่นะดูพี่เจี๊ยบนะครับใส่เสื้อกันหนาวแบบอย่างหนาเลยนะทำงานในร้านยังอุ่นเลยนะถ้าเอาผ้าห่มมาได้นี่ก็คงเอาจะเอาผ้าห่มมาทำด้วยนะชุดนี้เหมือนลูกแกะน้อยนะเป็นนี่เป็นแม่แกะนะไม่ใช่ลูกแกะนะครับนี่เป็นแม่แกะนะ คงจะหอมมากเลยนะเสื้อผ้านะครับน้ำหอมยังดีนะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ทำงานในครัวนะไม่ต้องพึ่งน้ำหอมเลยหอมกลิ่นกะเพราอยู่ทั้งวันนะกลับบ้านนั่งรถไฟไปนี่ลูกค้าหิวเลยนะได้กลิ่นกะเพรากระเทียมพริกไทยบางทีนั่งรถไฟกลับบ้านยังเหม็นตัวเองนะครับว่ากลิ่นกับข้าวเรานี่เหม็นมากนะมันติดเสื้อผ้าไปนะเวลาเราขึ้นไฟเลยขึ้นรถไฟกลับบ้านแต่โชคดีหน่อยนะเพราะว่ายังมีหน้ากากอยู่ก็คือป้องกันได้ส่วนหนึ่งในที่ว่าฝรั่งจะไม่ค่อยเหม็นกลิ่นกับข้าวเรานะแต่ก็ยังได้กลิ่นอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้กลิ่นนะไม่ใส่กะทิแล้วนะให้แล้วนะจะมาตีกลับคืนมันจะใส่กะทิอีกนะไอ้เบอร์ที่ใส่กะทิก็ไม่เอานะเพราะมันไม่มีผักเขาจะผักรวมนะมันอาจจะเอาผักรวมมากกว่าบอกว่าให้สามเย็นนะบอกไม่เอาแค่ปีมันประมาณนี้แต่ไปแล้วไหมไอ้ผักรวมพี่ก็บอกในนี้มันก็ปีมันไม่เป็นไรสองที่เลยนะสองที่เลยนะน้ำคงใหญ่น้ำคงกินละมั้งนี่ผักรวมไหมนี่เขียนไว้ในนั้นมั้งน้ำมันจะเป็นสามเก้า
ซื้อของข้าวแค่นำมาจับสานี่ก็ได้เนี่ยใครก็ได้แค่ประกิจทำไปก็สองเบอร์บนเลยก็สองเบอร์เอาของคือเก็บฝากแต่บางคนที่เอาไปหมดแล้วคนละมือแล้วก็เหลือยายนั่นอีกคนไงพี่เปลี่ยนให้ยายต้อมอ่ะต้อมอีกคนนึงไม่อ่ะก็ให้เขาไปสิเปลี่ยนให้ต้อมอีกคนนึงยายต้อมหมดแล้วครบหมดแล้วอีกคนนึงไงยายอะไรที่เขาเปลี่ยนให้ยายต้อมต้อยต้อยให้เขาไปเขายังไม่เอาเขาบอกเขาจะมือที่สิบก็ยังงั้นจับไปจับไปไปใช้เวลาเบอร์พวกเราคนละสองละสองแล้วเขามือเดียวกันทั้งนั้นแล้วจะเหลือไหมเนี่ยพวกเราไปเลยจ้าพี่แอฟไปเลยไม่ได้เอาไปเลยซื้อโทรศัพท์ซื้อนมใจอยู่ดีพักเพื่อทำใช่มันแก่ป่ะแต่มาเจอผัดซีอิ๊วอีกแล้วนะครับผัดซีอิ๊วไก่นะทำไมน่ารักจะเอาไว้ข้าวแกงน่าจะเอานางจะไปแช่เท้าถ้าพี่ไม่บอกเลยจะไม่ติดแช่เท้าพี่บอกแช่เท้าเลยเขาเดี๋ยวนะทีนี้ห่อกลับบ้านอีกแล้วนะที่รู้รับไปญี่ปุ่นพี่ทำอะไรรู้ได้ไงจริงมากเลยคุยกับไอ้ปุ้มอยู่มันเป็นที่อีฟูจิอ่ะมันเป็นพิวาทนะแล้วก็ยาวๆไปเลยผัดขิงแล้วน้ำหมูกรอบสองงานแล้วได้ครบแล้วเนาะวันนี้ไปใช้แล้วเนาะหรือเปล่าเนี่ยดูดิ
แค่หลอดอ่ะเรามีเมนูราดหน้ามาตอนนี้ตอนนี
อกที่เราเชื่อเนี้ยปิ่นโตสวยไหมป้าก็เบิร์ดเก็บขวดกลับบ้านไอ้อ่ะก็เบิร์ดเก็บขวดเก็บจานกลับบ้านไม่ต้องล้างเป็นความสุขเล็กๆของกะทิมีหลักฐานอยู่ในคลิปนี่นะจริงใช่ไหมเปียเล็กเดี๋ยวภาพต่อ
มันเหรอเออใช้เวลาทำไปเลยผักอันต้องหวานไม่มีไม่ใช่เครื่องย่างแล้วก็บ่นว่าแบบโดนขอทานตีแล้วก็ไปนอนยั่วเขาต่างเอ็ดจะหลังหลังต่างต่างThank you.